พนักงานรัฐกรอ้อมคางกระทรวงแผนการและการลงทุนได้ร่วมรับฟังการเผยแผ่หมุนเสื้อวันรัฐธรรมนูญแห่งชาติเนื่องในโอกาสครบรอบ30ปีท่านจรไซศรีพันดอนรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงแผนการและการลงทุนได้ยกให้เห็นประวัติความเป็นมาของวันรัฐธรรมนูญซึ่งภายหลังที่ประเทศชาติได้รับการปลดปล่อยอย่างสมบูรณ์พรรคได้วางแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่รอบด้านโดยได้หันการคุ้มครองรัฐคุ้มครองเศรษฐกิจสังคมไปสู่รัฐธรรมนูญและกฎหมายอย่างเป็นเอกภาพในขอบเขตทั่วประเทศในวันที่14สิงหาคมปี1991สภาประชาชนสูงสุดสุดที่2ได้รับร้องเอารัฐธรรมนูญฉบับทำอิฐอยู่ในกล่องประชุมสมัยสามัญเทื่อที่6และประธานประเทศได้ออกรัฐธรรมนูญประกาศใช้ในวันที่15สิงหาคม1991ซึ่งประกอบมี10หมวด80มาตราภายหลังที่ประกาศใช้รัฐธรรมนูญเป็นเวลา4ปีกว่าและในท้ายปี1995โดยได้รับการเห็นดีของกรมการเมืองส่วนกลางภาคสมัยที่5สภาแห่งชาติสุดที่3จึงได้ตกลงกำหนดเอาวันที่15สิงหาคมปี1991เป็นวันรัฐธรรมนูญแห่งชาติสำหรับรัฐธรรมนูญฉบับปี2003แม้นประกอบมี11หมวด98มาตราในนี้หมวดที่เพิ่มเข้าใหม่แม้นหมวดที่3ว่าด้วยการป้องกันชาติป้องกันความสงบและได้ปรับปรุงชื่อของหมวดที่5จากองค์การตุลาการมาเป็นศาลประชาชนและองค์การอัยการประชาชนรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแม้นแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่รอบด้านมีหลักการของพรรคที่ได้ถูกหันมาเป็นกฎหมายพื้นฐานของรัฐเฮาหรือกฎหมายแม่ของระบบประชาธิปไตยประชาชนซึ่งกำหนดเกี่ยวกับระบบการเมืองระบบเศรษฐกิจสังคมการป้องกันชาติป้องกันความสงบสิทธิและพันธะของพลเมืองลาวการจัดตั้งระบบอำนาจแห่งรัฐขั้นต่างๆของระบบประชาธิปไตยประชาชนและอื่นๆซึ่งเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการคุ้มครองรัฐคุ้มครองเศรษฐกิจสังคมของรัฐเฮาแน่ใจเฮ็ดให้ประเทศชาติมีเสถียรภาพทางด้านการเมืองอย่างมั่นเทียงสังคมมีความปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อยในโอกาสนี้ท่านสนใจศรีพันดอนรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงแผนการและการลงทุนได้เรียกร้องให้คณะพรรคฮักฐานบรรดาหน่วยพรรคจงเอาใจใส่ยกสูงความสามารถนำพาสีน้ำของคณะหน่วยพรรคในเบียกงานรอบด้านของตนโดยยึดถือรัฐธรรมนูญและกฎหมายในการเคลื่อนไหวเบียกงานต่างๆของจนเพิ่มทวีน้ำใจหักซาดความเป็นเจ้าของประเทศชาติและความสามัคคีเป็นปึกแผ่นในทั่วองค์คณะพรรคกระทรวงด้วยจิตใจบุกทะลุด้านจินตนาการบุกทะลุสติเคารพรัฐธรรมนูญและกฎหมายเพื่อประกอบส่วนสร้างความเข้มแข็งให้แก่ประเทศชาติในการสร้างรัฐแห่งกฎหมายให้เข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆ